วัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน1วันกับคิมซองวันนี้นะคะแต่ก็จะมาลองใช้เจ้าตัวนี้ Baby Bright Aloe Snail AA Smoothing Skin Anti Acne Cream SPF 50 PA 3 บวกนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเขาบอกว่านะเป็น AA ครีมปกปิดสิวเนาะป้องกันและลดสาเหตุการเกิดสิวลดรอยเหี่ยวย่นและจุดด่างดำนะคะแต่งหน้าได้อย่างเรียบเนียนเนาะมีส่วนผสมของอโลเวรานะคะหรือว่าว่านหางจระเข้แล้วก็ Snail นะคะหรือว่าเมือกหอยทากนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเขามีขนาดฟูลไซส์ด้วยนะขนาดฟูลไซส์นะคะเขามี3สี3เบอร์นะคะที่ต่อไปซื้อมาที่เป็นซองนะคะนั่นก็มีสีเดียวเนาะคือเบอร์21 True Bright นะคะอันนี้นะคะคือสีของเขานะคะเห็นปะน่ามีความไหลลงมานะก็ค่อนข้างที่จะเหลวเลยนะโอ้กลิ่นมีความแบบเหมือนว่านหางจระเข้ผสมกับซิลิโคนอะประมาณนั้นนะนี่นะคะคือข้างที่ทาและข้างที่ไม่ได้ทานะคะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็สีนางค่อนข้างที่จะขาวอยู่นะคะเนื้อครีมนะคะค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็มีความเหลวเนาะ first impression แรกก็คือรู้สึกเหมือนแบบมันมีออยอยู่ในนั้นนะก็รู้สึกเหมือนแบบว่าหนึบหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเหนอะหนะผิวเหนอะหนะหน้ามากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะสบายผิวไปเลยระดับการปกปิดนะคะต่อให้อยู่ที่ว่ามีเดียมเนาะปกปิดรอยดำรอยแดงจากสิวเล็กๆได้นะคะแต่ว่าพวกรอยใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังปกปิดได้ไม่มิดนะคะลุคของผิวนะให้แบบว่าดิวอี้ฉ่ำๆนิดนึงนะคะแล้วก็สีนะคะเบอร์21 True White เนี่ยตอนแรกที่ทาว่ามีความขาวนะคือขาวมากๆเลยนะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้คือนางก็ดรอปลงมาให้เข้ากับสีผิวของเราอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็นางมีความที่จะบิวเพิ่มเพื่อให้การปกปิดได้อย่างที่ต่อบิวไปตรงใต้ตานะคะแล้วก็ตรงบริเวณรอยสิวตรงคางที่มันใหญ่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้นางก็ไม่ได้วอกนะคะแล้วก็ไม่ได้เทาด้วยความที่เนื้อสีของนางนะเป็นสีโทนเหลืองด้วยนะคะวันนี้นะคะต่อก็จะออกไปใช้ชีวิตกับนางดูทั้งวันนะคะว่านางจะประสิทธิภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะในเวลา6ชั่วโมง12ชั่วโมงนะคะต่อก็จะกลับมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าภายใน6ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยนางมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างจะย้อยไหมจะไหลไหมจะเป็นคราบไหมนะคะแล้วก็จะออกมากองกันที่ผิวหรือเปล่าควบคุมความมันได้ดีแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ต่อขอตัวไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนนะคะตอนนี้เป็นเวลา 6:41 นาทีนะคะเดี๋ยวทุก6ชั่วโมงแล้วก็12ชั่วโมงต่อจะกลับมาอัปเดตประสิทธิภาพของครีมตัวนี้ให้ฟังกันนะคะตอนนี้ขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วก็แต่งหน้าเสร็จแล้วต่อจะเอาหน้ากับแสงธรรมชาติมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าพออยู่กับแสงธรรมชาติแล้วสีของใบหน้าหรือว่าสีของครีมจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาหน้ากับแสงธรรมชาติมาให้ดูนะคะทาแป้งไปแล้วไอ้ความที่มันหนึบๆดำๆนะคะมันก็หายไปเนาะฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมง37นาทีแล้วนะคะก็ประมาณเวลา6ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะก็เอาสภาพหน้ามาให้ดูนะคะหน้ามีความเงาขึ้นนะคะมีความมันขึ้นบริเวณช่วงหน้าผากแล้วก็ช่วงทีโซนนะคะก็จะมีความเงาขึ้นบริเวณสันจมูกเนี่ยคือแบบขึ้นเงาเลยนะคะแล้วก็บริเวณอื่นๆนะต่อก็ยังไม่เห็นว่ามันจะเกิดการเป็นคราบหรือว่าออกมากองกันที่ผิวนะคะบริเวณไรผมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ออกมากองกันเนาะเรื่องการปกปิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนางก็ยังทำได้ดีอยู่นะคะกลับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา 1:26 นาทีนะคะก็เป็นเวลา12ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะขอดูสภาพหน้าแป๊บนึงนะยังไม่ได้ดูหน้าตัวเองเหมือนกันตรงซอกจมูกตรงเนี้ยนางก็มีความมันขึ้นเงาขึ้นนะคะแล้วก็มีเกิดคราบอยู่ตรงบริเวณตรงซอกจมูกตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณที่เป็นรอยสิวนะเนี่ยตรงนี้ที่เราได้ทาบิวเพิ่มเป็น2ชั้นนะคะเพื่อให้มันปกปิดมากขึ้นนะนางก็มีความขาวขึ้นนะคะที่สังเกตเห็นนะก็รู้สึกว่าเวลาเหงื่อมันออกก็รู้สึกว่าครีมมันขาวขึ้นนิดนึงนะคะคือมันขาวขึ้นในบางจุดเนี่ยอย่างจุดที่แบบเราบิวเพิ่มอย่างเงี้ยนะแต่ส่วนบริเวณอื่นๆนะคะพวกรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังโอเคอยู่เนาะเดี๋ยวต่อขอซับหน้าก่อนนะคะวันนี้ต่อใช้กระดาษซับมานะคะ2แผ่นนะก็รู้สึกว่าความมันความวาวบนใบหน้าเริ่มหายไปแล้วเดี๋ยวขอเติมแป้งบนใบหน้านิดนึงนะมาสรุปกันดีกว่านะคะสำหรับเจ้าตัว Baby Bright Aloe Snail AA Smooth Skin นะคะหรือว่า AA Cream ปกปิดสิวซองเขียวนะคะชอบที่นางควบคุมความมันได้นะคะสำหรับต่อเนี่ยกระดาษซับมัน2แผ่นเนี่ยถือว่าน้อยนะคะปกตินะประมาณ3แผ่นนะเจ้าตัวนี้นะถึงแม้ว่าตอนแรกที่รู้สึกว่าแบบพอทานแล้วมันเนอะๆหนึบๆที่อย่างบอกเนาะเหมือนมันมีน้ำมันอะใช้แป้งเซตทับไปนะคะความมันความเนอะหนัก
ความหนึบนั้นน่ะก็หายไปนะแล้วก็ไม่ได้หนักหน้าไม่ได้รู้สึกเหมือนมีอะไรฉาบอยู่ที่ผิวนะคะสีที่ตอนแรกก็รู้สึกว่าขาวมากแล้วนางก็ดรอปลงมาให้เข้ากับสีผิวของเรานะคะแต่ว่ามีอยู่แบบนิดนึงที่มันแบบเวลาเหงื่อออกนะคะก็รู้สึกว่ามันจะมีการขาวขึ้นในบางจุดนะคะข้อเสียที่ต่อไม่ชอบนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือนางก็เกิดคราบบริเวณจมูกนิดนึงนะซึ่งแบบว่าพวกเวลาเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ซึมไม่ได้ไหลไม่ได้ย้อยออกมานะคะแล้วก็ตัวนี้นะสำหรับตัวต่อนะคะไม่เป็นสังขยานะคะสำหรับผิว2สีนะคะก็ลองเลือกดีๆนะอย่างของต่อเนี่ยเบอร์21ค่อนข้างที่จะสว่างกว่าผิวไปนิดนึงแต่ว่าพอแบบดรอปเข้ามานะมันก็ดรอปเข้ากับสีผิวพอดีนะคะแต่ว่ามันก็แบบอย่างที่บอกไปเนี่ยก็คือระหว่างวันก็เกิดการขาวขึ้นบ้างเล็กน้อยนะเวลาเหงื่อออกนะคะถ้าใครผิวคล้ำมากๆก็อาจจะไปซื้อขนาดที่เป็นหลอดฟูลไซส์นะคะมีสีมีเบอร์ให้เลือกนะคะก็ลองเป็นดูตัวนั้นก็น่าจะเข้ากับสีผิวมากกว่านะคะและนี่นะคะคือทั้งหมดของเจ้า Baby Brush AA Cream ปกปิดสิวนะคะถ้าเกิดใครใช้แล้วได้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะคะมาคอมเมนต์ให้ต่อฟังบ้างนะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของต่อด้วยนะต่อวันนี้ต่อก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ